ถ้ายาพาราเซตามอลคือยาสามัญที่ทุกบ้านต้องมีคุณสตางค์แห่งภัตตาคารบ้านทุ่งเองก็บอกว่าปลาหลังเขียวเค็มก็คือปลาสามัญที่ต้องมีประจำบ้านเหมือนกันค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Favor of Hometown ค่ะชวนฟังเรื่องราวของหนุ่มใต้จากอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะคุณสตางค์จรงศักดิ์รองเดชค่ะซึ่งเป็นพิธีกรจากรายการภัตตาคารบ้านทุ่งกับปลาหลังเขียวเค็มค่ะเมนูที่มีบทบาทในการดำเนินชีวิตของครอบครัวเต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำมากมายตั้งแต่เด็กๆนะคะเรื่องราวของความอร่อยถูกส่งต่อไปกับการออกเดินทางตั้งแต่อายุ13ปีค่ะFlavor of Hometown วันนี้กับเรื่องเล่าจากปลาหลังเขียวเค็มหรือปลาเค็มหลังเขียวค่ะถ้าเราบอกว่ายาพาราเป็นยาสามัญประจำบ้านเนาะพี่ว่าปลาหลังเขียวคือปลาสามัญประจำบ้านพี่ว่ามันเป็นปลาเค็มที่มันมีผลกระทบกับชีวิตพี่ก็เคยกินปลาเค็มมาหลายชนิดเนาะแต่พี่ว่าเฮ้ยพี่กลับชอบปลาหลังเขียวมันง่ายและงามอะปลาเค็มชนิดที่อร่อยจนลืมไม่ลงทั้งรสชาติและการมีบทบาทในชีวิตส่วนที่1ก็คือเนื้อของรสชาติของปลาหลังเขียวอร่อยจริงๆกับส่วนที่2ปลาหลังเขียวเขาได้เข้ามามีความทรงจำในชีวิตพี่ตอนสมัยเรียนน่ะเพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีกุ้งเป็นเนื้อผัดอะไรเงี้ยแต่สำหรับพี่ก็มีแต่ปลาเค็มมันเป็นปลาที่ทั้งทำให้ชีวิตพี่และทำให้ชีวิตของคนที่มีครอบครัวที่ยากจนน่ะได้รอดเป็นปลาเค็มชนิดที่อยู่โดดๆว่าอร่อยจนลืมไม่ลงแล้วกินคู่กับสิ่งนี้ร้อยได้แรงอกเข้าไปอีกค่ะก่นตายเรียกว่าเนี่ยวล็อบพี่รู้ว่าภาษากลางก็เรียกว่าอะไรแต่มันจะกินกับปลาเค็มหลังเขียวเนี่ยอร่อยมากมันเป็นความเค็มไปผสมกับความมันความหวานกับเรื่องราวการขึ้นรถไฟเพื่อออกมาใช้ชีวิตไกลบ้านตั้งแต่อายุ13ปีพร้อมกับกล่องลังเสบียงวัตถุดิบอาหารพื้นบ้านภาคใต้ที่แม่เตรียมให้เด็กใต้นะนั่งรถไฟเขาเรียกว่าไม่ใช่ชั้น3ด้วยนะชั้น4ด้วยก็คือตีตั๋วนอนข้างล่างเบาะครับก็คือปูกระดาษหนังสือพิมพ์มีลัง1ใบอะแล้วก็ในลังนั้นนะก็จะมีวัตถุดิบสตอบ้างแหละปลาเค็มบ้างแหละน้ำบูดูบ้างแหละในระหว่างที่เราขึ้นรถไฟอยู่ก็ต้องระวังลังเราด้วยว่าลังเราจะไปไหน พบกับเรื่องเล่าจากปลาหลังเขียวเค็มของคุณสตางค์จรงศักดิ์รองเดชวัย41ปีภูมิลำเนาจากอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังปัจจุบันเป็นผู้ผลิตและดำเนินรายการภัตตาคารบ้านทุ่งรายการที่ถ่ายทอดวัตถุดิบและวิถีชีวิตท้องถิ่นแต่ละชุมชนออกอากาศทุกช่องทางของสถานีไทย PBS มาฟังเรื่องราวของปลาหลังเขียวเค็มในความทรงจำเมนูที่แสนเรียบง่ายแต่อุดมไปด้วยความหมายของการเติบโตเมนูที่อยู่เคียงข้างกันมาทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กที่ครอบครัวฐานะไม่ดีนักจนถึงปัจจุบันที่มีอยู่มีกินไม่ขาดปลาหลังเขียวเค็มก็ยังเป็นที่สุดของเมนูในความทรงจำอยู่เรื่องราวของการขึ้นรถไฟเดินทางออกจากบ้านพร้อมกล่องลังอาหารกับคำอวยพรของพ่อแม่ให้ออกไปขีดเขียนชีวิตตัวเองให้เต็มที่เรื่องราวของการต่อสู้ในสายงานด้านสื่อสารมวลชนเพื่อหวังจะเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งจนความตั้งใจโอกาสและโชคชะตาได้มาบรรจบกันก่อเกิดเป็นสตังค์ภัตตาคารบ้านทุ่งพิธีกรที่ได้กินอาหารพื้นบ้านมาแล้วกว่า 1,000 เมนูแต่ไม่มีเมนูไหนที่ลบล้างความคิดถึงปลาหลังเขียวเค็มได้เลยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะผมจะบอกว่าชีวิตผมโตมาด้วยปลาหลังเขียวเรื่องราวของชีวิตนะความคมความเค็มมันมีบทบาทกับชีวิตของเราถ้าว่ามีโอกาสผมจะถอดปลาหลังเขียวให้ทุกคนได้กินเพราะมันร้อยจริงๆครับโอ้มันร้อยไม่รู้มันเป็นเริ่มได้แดงนะ ชวนฟังรายการ Favor of Hometown กับตอนเรื่องเล่าจากปลาหลังเขียวเค็มได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถฟังได้ผ่านพอดคาสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณรับฟังอยู่ค่ะแน่นอนยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้กับ
podcast review นะคะ